อยากกินขนมก็กินไปเลยสิคะทั้งเค้กดาร์กช็อกโกแลตเค้กกล้วยหอมหรือโชคุปังนุ่มๆเพราะทั้งหมดนี้เป็นขนมคลีนแคลต่ำดีต่อหุ่นและสุขภาพสุดๆไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่วิริโฮมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆแบบเล็กมากขนาดต้อนรับลูกค้าได้1ท่านวันนี้นะคะป้าก็ได้ขนมเฮลตี้ที่แสนจะน่ากินจากร้านดูดูวีแกนเบเกอรี่มันหลายอย่างมากเลยจากชื่อร้านแน่นอนว่าเป็นวีแกนใครแพ้นมวัวก็สามารถทานได้เพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของนมเนยไข่หวานน้อยแล้วก็แคลต่ำกว่าขนมทั่วไปด้วยค่ะและไหนๆเราก็ทำโฮมคาเฟ่ขึ้นมาแล้วเพื่อให้ได้ฟิลอย่างถึงที่สุดในการชิมแต่ละเมนูเนี่ยป้าก็จะทำเครื่องดื่มมากินคู่กับขนมทั้ง5อย่างเริ่มกันเลยค่ะขนมชิ้นแรกที่เราจะมาลองชิมก็คือเค้กดาร์กช็อกโกแลต 70% ไร้เนยนมไข่และชิ้นละ45แคลเท่านั้นค่ะฝ้ายคิดว่าอยากจะกินคู่กับเมนูนมที่มีความสดชื่นอย่างสตรอเบอรี่มิโชโยเกิร์ตเริ่มจากหั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆเอาปอแปะเพราะว่าเราจะเอาไปทำให้เป็นเหมือนซอสสตรอเบอรี่ค่ะหั่นเสร็จเอาลงกระทะส่วนความหวานก็เลือกแบบที่เราสะดวกเลยฝ้ายใช้น้ำหวานช่อดอกมะพร้าวใส่ลงไปแบบกะกะเอาคนไปสักพักจะเริ่มนิ่มเราก็ใช้ตะหลิวบดจนมีเนื้อเหมือนแยมสตรอเบอรี่แบบนี้แล้วก็มาผสมนมกับมิโชในอัตราส่วน2:1สิ่งนี้เป็นฟรุตเวเนก้านะคะพอผสมเข้ากับนมแล้วจะเหมือนโยเกิร์ตที่หอมอร่อยมากเพื่อความปังขอแต่งหน้าด้วยวิปครีมซะหน่อยตีไว้รอเลยค่ะแล้วก็มาประกอบร่างใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงไปจัดแจงให้แบบสวยตามด้วยน้ำแข็งเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะใช้สตรอเบอรี่นี่แหละค่ะหั่นบางๆฝ้ายอยากให้มีสีเขียวหน่อยแต่หาซื้อใบโรสแมรี่บ่ได้ก็เลยเอาต้นอ่อนถั่วลันเตามาแทนใช้ได้ค่ะมีความเก๋มีความ English Garden เทนมมิโชะลงไปตามด้วยวิปครีมแล้วก็แต่งหน้าให้สวยงามตามอัธยาศัยทำไมไม่ตีวิปครีมให้ฟูกว่านี้มันเป็นสไตล์ค่ะฝ้ายอยากให้มันดูย้อยดูแบบเนี้ยเขาไม่มีทั้งนมเนยไข่แต่มันเป็นเค้กช็อกโกแลตที่อร่อยเข้มข้นมากอ่ะและนี่ก็คือเมนูที่เราเอามาแพร์ดิ้งกับเค้กวีแกนช็อกโกแลตนะคะนึกว่าทำเค้กวันเกิดสดชื่นมากเข้ากันนะความเค้กดาร์กช็อกโกแลตแบบเข้มข้นตัดด้วยความเปรี้ยวอมหวานนิดนึงของนมมิโชสตรอเบอรี่มาที่เค้กกล้วยหอมวีแกนไร้แป้งโปรตีนสูงเน้นๆจากซอยโปรตีนสกัดอุดมไปด้วยไฟเบอร์จากโอ๊ตทานหลังออกกำลังกายได้นะคะจะจับคู่กับเมนู Orange Coco ใช้ผงโกโก้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีคาคาวก็จะยิ่งเลิศประเสริฐงดงามไปเลยนะคะแต่ฝ้ายไม่มีก็ใช้โกโก้นี่แหละ1ช้อนโต๊ะกับน้ำตาลหล่อฮางกล้วย1ช้อนชาใส่น้ำร้อนลงไปนิดเดียวพอแล้วคนให้ละลายเข้ากันแบบข้นๆหน่อยกำลังเมนูนี้เราจะใช้รสส้มจากส้มสดเท่านั้นจริงๆใช้ไซรัปส้มแทนก็ได้นะคะง่ายดีงงเหมือนกันว่าทำไมถึงทำให้มันยากแต่ก็เปิดประสบการณ์ใหม่แกะเนื้อส้มใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเทนมลงไปพอทุ่มๆแล้วก็ปั่นเลยวู้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 ได้แล้วค่ะนมส้มตีฟองนมไว้สำหรับตกแต่งนะคะใส่โกโก้แบบเจ้มจนลงไปก่อนตามด้วยน้ำแข็งแล้วก็นมส้มฝ้ายจะกั้นพวกเนื้อไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะข้นเกินไปโปะด้วยฟองนมที่ตีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วก็ชิ้นส้มง้อเรียบร้อยค่ะเค้กกล้วยหอมดูน่าทานมากปกติฝ้ายจะไม่ค่อยกินเค้กกล้วยหอมเลยเพราะว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่อันเนี้ยถ้ามันเป็นความหอมกล้วยที่แบบโอเคมากอ่ะหอมอร่อยและเครื่องดื่มของเราเมนูนี้นะคะชื่อว่า Orange ไม่ใช่แค่ Orange เพราะว่าใส่ส้มไปเยอะมากฉะนั้นต้องเป็น Orange ฝ้ายเลเยอร์โกโก้ไว้ข้างล่างแล้วก็เป็นนมที่ปั่นใส่กับส้มสดเลยนะคะใครชอบกินช็อกโกแลตใครชอบกินช็อกโกแลตส้มต้องลองทำเมนูนี้อันนี้ก็อร่อยอ่ะ
ขาเป็นเค้กกล้วยหอมที่ทั้งรสและกลิ่นอ่ะดีมากจริงๆและมาต่อกันที่วีแกนช็อกโกปังวิสดาร์กช็อกครีมนามะขอรับทานคู่กับกาแฟสักหน่อยแล้วกันดาลกูน่าคอฟฟี่ค่ะสูตรของเราคือ222กาแฟ2ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อน2ช้อนโต๊ะค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็ตีให้แหลกลานไม่ใช้เครื่องก็ทำได้นะคะแต่เหนื่อยมากแนะนำให้มีเครื่องทุ่นแรงค่ะทุกท่านพอตีจนเนื้อเนียนแล้วก็มาเทนมใส่แก้วนมเย็นนมร้อนได้หมดฝ้ายชอบแบบไม่ใส่น้ำแข็งมากกว่าเพราะรู้สึกกินแล้วมันไม่สะดุดโปะเจ้าฟองกาแฟลงไปมันน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยลูกให้ดูไส้ข้างในของช็อกโกปังดาร์กช็อกนะคะอันนี้เป็นแบบแช่เย็นหน่อยๆถ้าเอาไปอุ่นสักแป๊บนึงนะก็จะได้ขนมปังช็อกโกแลตครีมนุ่มเยิ้มแบบนี้เลยไส้แบบมาแน่นมากขนมปังนุ่มหนึบแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตอย่างที่รู้คือช็อกโกแลตของร้านนี้เขาทำได้ดีอยู่แล้วกินแป๊บเดียวครึ่งชิ้นแล้วเนี่ยเอามากินคู่กับดาร์กน่าคอฟฟี่ค่ะก็อร่อยนะสิความเลิศต่อไปก็คือช็อกโกปังรสซุปเปอร์ดาร์กช็อกโกแลตขนมปังนุ่มๆสอดไส้ดาร์กช็อกครีมนามะและเคลือบด้วยดาร์กช็อกด้านนอกอีกทีนึงกัดแล้วแบบกรุบๆชิ้นใหญ่มากขอจับคู่กับเมนูลอนดอนฟอกความอังกฤษความใช้ชาเออร์เกรย์แต่เป็นของญี่ปุ่นฮะงงไหมมันซื้อมาแล้วใส่น้ำร้อน2ส่วน3แก้วค่ะแช่ชาไว้ประมาณ5นาทีใส่น้ำตาล1ช้อนชากลิ่นวานิลา1ช้อนโต๊ะแต่มันหมดแล้วขอใส่เท่านี้นะพอแช่ชาได้ที่แล้วก็มาตีฟองนมร้อนค่ะเทนมลงไปเลยโปะด้วยฟองนุ่มๆข้างบนนี่สินะเมฆหมอกแห่งลอนดอนอ่ะตกแต่งด้วยใบชาสวยๆอุ๊ยมันดูดีอะไรขนาดนี้เนี่ยต่อค่ะเป็นลูกค้าที่กินเยอะมากของร้านนี้วีแกนช็อกโกปังช็อกโกแลตไส้ดาร์กช็อกโกแลตนามะเหมาะกับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบไร้ขีดจำกัดช็อกในช็อกในช็อกในช็อกแล้วไส้ช็อกก็เยอะมากคู่กับลอนดอนฟอกอุ่นๆค่ะเป็นเมนูที่ฝ้ายเคยเห็นมานานแล้วก็ยังไม่เคยลองทำอันนี้จะได้ชิมครั้งแรกมันเป็นนมอุ่นๆที่หอมชามากมีความเป็นกลิ่นวานิลาแล้วกินคู่กันคือดีมากเลยอะตัวช็อกโกแลตมันจะมีความโคตรช็อกโกแลตที่เข้มข้นแบบเข้มข้นมากๆตัดด้วยนมอุ่นๆเบาๆแล้วก็มีความหอมชาแบบคลุ้งไปหมดอะขอสั่งอีกเมนูนึงค่ะตามมาด้วยช็อกโกปังวิสอัลมอนด์มิลค์ครีมแบบคลีนนุ่มๆไร้น้ำตาลนมเนยไข่สอดไส้ครีมนัวๆที่ทำจากนมอัลมอนด์แคลต่ำมากๆขอจับคู่กับความสดชื่นแบบซูซ่าเฟรชบลูเบอร์รี่ฮันนี่โซดาใช้บลูเบอร์รี่พูดยากจังใช้บลูเบอร์รี่สดๆนี่แหละค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยเทน้ำผึ้งลงไปแล้วก็บดๆให้เข้ากันประมาณนึงพอให้มีรสชาติออกมาผสมผสานกันจากนั้นก็หั่นเลมอนเตรียมเอาไว้ใส่น้ำแข็งเทโซดาแล้วก็เอาเมลอนไม่ใช่สิเลมอนใส่ลงไปในแก้วให้ความหอมและเปรี้ยวออกมาผสมกันเบาๆแบบอรุณเจาะเอามาแต่งบนแก้วอีกสักหนึ่งเพิ่มต้นไม้ใบหญ้าเพิ่มผลละหมากรากไม้ให้รู้ว่าถึงเมนูนี้จะง่ายแต่เราไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะช็อกโกปังครีมอัลมอนด์แบบเต็มๆครีมฉ่ำมากอร่อยแล้วเขาทำได้ดีจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบขนมปังไส้ครีมนมแต่ว่าอาจจะแพ้นมหรือว่าเวลากินนมแล้วท้องอืดตัวบวมนี่เลยเป็นครีมนมเหมือนกันแต่ว่าเป็นนมอัลมอนด์ค่ะมันมีความฉ่ำความนัวมากเลยนะสำหรับเครื่องดื่มนะคะดูสิคะหอมหวานสดชื่นอันนี้ฝ้ายใช้เป็นบลูเบอร์รี่สดๆเลยรสชาติมันก็จะเป็นแบบสดๆอ่ะเพื่อนๆจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมเป็นเหมือนที่เราทำกับสตรอเบอรี่ก่อนก็ได้นะถ้ามันเป็นน้ำเชื่อมบลูเบอร์รี่มันก็จะมีความที่หวานละมุนเข้มข้นขึ้นมากกว่านี้ฝ้ายว่ามันก็เข้ากันได้ดีเวลาที่กินขนมปังครีมหรือขนมปังนมเนี่ยก็จะชอบกินกับ
กาแฟดำเข้มๆไปเลยหรือไม่ก็เป็นอะไรที่มีความสดชื่นนะคะอย่างผลไม้ถ้าเพื่อนๆสนใจขนมวีแกนอร่อยๆจากร้านดูดูวีแกนเบเกอรี่สามารถเข้าไปเลือกดูใน Instagram เขาได้เลยนะคะเขามีขนมเยอะแยะมากเลยแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะเราสามารถสั่งทำเค้กวันเกิดหรือเค้กอวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆเนี่ยโดยที่เป็นเค้กวีแกนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยหรือเป็นอะไรแบบนี้น่ารักเกาหลีมากเข้าไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ทั้งในทาง DM แล้วก็ทาง LINE ได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะคะถ้าชอบก็กดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันก็ได้ค่ะไว้เดี๋ยวคราวหน้าไฟมีอะไรน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายลูกค้าต้องกลับแล้วก็ซื้อเค้กกลับไปด้วยหนึ่งเป็นวันที่อิ่มมากไปแล้วนะคะ